ไม่พูดแล้วบอกกันผมแต่รถตู้วิ่งขนาดนี้ผมคนนึงไม่ส่งลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าคันนี้นี่จริงๆเขาก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะนะครับบ้านนี่อยู่แถวไหนครับรีบจังเลยฮะใช่บางปูพาอยากไปบางปูอ่ะปูคุณทำเวลาได้รอบมากนะฮะพูดถึงเรื่องไปขับบินงี้แต่เมื่อเช้าไม่ได้คอนดิฟายนะคันนี้ไม่มาครับเออนี่ไงเช้าไม่ได้มาคอนดิฟายแอนนนทบุรีครับอู่จ่ายโยครับช่างดนท่อสุดซิ่งเมื่อเช้าไม่มีเวลานะครับเพราะว่ามาไม่ทันไปหาเมียน้อยมานะครับไม่ใช่ครับไปส่งเขาเรียกว่าไปส่งนักเรียนอยู่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมเห็นวิ่งอยู่แถวนุสาวรีย์นะครับเฮ้ยพี่เต้ารู้ได้ไงก็เห็นอยู่ครับวิ่งวนไปวนมาไม่ไปไหนเลยซ้อมไงเขาซ้อมซ้อมซ้อมอยู่เขาซ้อมซ้อมออกตัวอยู่นุสาวรีย์ซ้อมออกตัวทางโค้งเลยนะนุสาวรีย์แน่นอนไฟแดงเขาไม่มีเด็กนะกันนี้หาหกสิบฟุตอยู่ตายแล้วหกสิบหลังจากจบในรุ่นของ Best of Van ความเร็วนะครับเราจะเบรกสักครู่หนึ่งตัดเข้ากิจกรรมเปิดพิธีเปิดงานในวันนี้ฮะในงานอีเวนต์ดีเซลวอร์มนรักดีเซลครับครับแต่ก่อนที่จะไปนี่เรามาชมกันก่อนนะครับ3คันนะฮะมาแล้วครับรถตู้ดูนะครับขนาดนี้วิ่งอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทำเวลาแน่นอนน่าจะมีประมาณ13นะต้องมีนะไม่ไปส่งพัสดุไม่ต้องห่วง12.8แน่นอนครับ13ไป13เท่าไหร่ครับ13 14เลยเลยครับหลุดไปฮะ14หลุดเลยแต่ก็มีเวลาพรุ่งนี้ก็เก็บหมดนะครับอ่ะจะเรียก 19 เท่าไหร่พี่รุ่นต่อไป 19 ป่ะได้ๆรุ่นนึงพี่โปรดิวเซอร์ฮะตกลงไงฮะอ้าวนั้นอีกรุ่นนึงพี่1.9 อีกรุ่นนึง 1.9 มีกี่คันแล้วมีอยู่8คันมีอยู่8คันมี8คันถ้า 1.9 ผมเรทประมาณ20เลย20เลยออนที่เปิดเชิญตัวเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาอย่างเหลืออีก1คันฮะเดี๋ยวรอรถตู้จบก่อนครับก่อน้ำแข็งครับก่อน้ำแข็งนะฮะรถตู้มี3คันรถตู้มี3คันเพราะว่าคันนี้ต้องมีเวลายังไงก็ต้องเข้าเส้นเพื่อมีเวลาเก็บเพราะคันแรกไม่ได้วิ่งบอกเลยนะทางบ้านนี่เขารอดูรถตู้วิ่งเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรทำไมถึงชอบกันนะพี่ชอบครับเพราะว่าขับยากครับขับยากนะขับยากมันสั้นหน้ามันสั้นนะและอย่างนึงเหมือนตัวเองเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนเครื่องครับเพราะแค่นี้ยากเหมือนเราขี่ม้าอ๋อแต่พี่ตาจะไม่เข้าใจลุกลับลุกลับพี่ตาไม่ได้ขี่ส่วนมากจะดูดอ๋อไม่น่าตอบขนาดนี้เลยนะนี่ถ้าหุ่นกูดูดม้านะพี่ไม่ต้องมีนะตำรวจต้องขอขอบคุณนะครับยูเซอร์แฟนเพจบ็อกซ่าเรซซิ่งจำนวน 2,500 ท่านนะครับที่ติดตามเรามาถึงณตอนนี้เลยนะฮะในรันแรกนี่ดีเอฟไปอะไรวะเนี่ยเขามีที่ไหนอะไรสตรีมในงานนี้ไม่มีอะไรโง่เขาบอกว่าอะไรจับภาพไม่เหมือนในงานเอาเด็กเซเว่นมาฝากเลยครับเอ็มซีโอ๊ตอู่ช่างควันครับนี่แต่ละเรื่องเนาะมึงดีๆทั้งนั้นมอถามหากูมั่งละอะไรมั่งละมอ44เออเอ้าเฮ้ยหมอกลงแล้วป่ะเฮ้ยอ๋อหน้าปล่อยได้ไอ้ครับมีใครจะแต่งงานจะไปยังไงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยนี่ดูฮะดูจากแสงบรรยากาศมันได้นะข้างนอกขมุขมัวนะสุดยอดมากครับเซนเซอร์กูรัวยับเลยดูเห็นไหมน่ะเห็นไหมเซนเซอร์กูรัวยับเลยพี่เอกครับเอาไปเซเว่นเอาอะไรไหมครับเอามาเลยครับซื้ออะไรอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมาให้เลยครับผมถามนี้ของหวานนะของหวานหวานกรุบกริบหน่อยครับผมพี่เอกกินข้าวยังนะเฮียปอฮะวันนี้ในห้างมือแล้วเฮียปอนี่เฮียปอสาวบอไก่สดเนี่ยมันมีไททันแรงมากแล้ววิ่ง11นั่นไม่มาวิ่งอ่ะกระแดะไม่มาไงกูต้องประนามมันจะซื้อมาฝากครับเฮียปอดูครับกอน้ำแข็งนะฮะจัดให้เวลาเท่าไหร่เฮ้ยออกไม่ดีออกไม่ดีนะพี่ออกห้อยนะเมื่อเช้าวิ่งเท่าไหร่คันนี้พี่ต้าไม่มีเวลาไม่มีเวลา DNF DNF ด้วยแสดงว่าเขาเหมือนเขาเก็บรถไหมครับโอ้นี่เอาแค่เวลาเข้าแล้วครับเอาเวลา14กว่าแล้วครับแต่เข้าหมดอยู่แล้วนี่พูดถึงใช่ไหม14957ใช่เข้าหมดครับเข้าหมดก็เป็นจบไปฮะในรุ่นของ Best of Van Commonwealth ฮะเหลืออีก1คันไหมครับหมดแล้วฮะอีกคันไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือเปล่าเลยคันเนาะเลยคันนึงฮะอีก1คันนี่ของเก่งตู้ซิ่งควันดำนะฮะตั้มมอเตอร์ดีเซลซึ่งวันนี้ต้องขอแรงความเสียใจกับตั้มมอเตอร์ดีเซลด้วยเพราะว่ารถ2คันหลับฮะเหลือรถตู้กันเดียวครับวันนี้ต้องแลกกับรถตู้ละแค่เขาบอกว่าแค่แตะก็พังแล้วครับสีแม่งทับเลยนะสีสวยคันนี้สีสวยเฮ้ยแต่คันนี้ยังเหนียวเฮ้ยตอนนี้ตั้มมอเตอร์ดีเซลเหลือรถตู้ที่จะชิงชัยคันเดียวแต่ F5 นี่
ไปครับปี6ไปครับโอ้ยมาปี6ไปนะไปแล้วครับ2คันนะของตั้มแล้วรถตู้รถสวรีอย่างเดียวนะครับหลับสบายคิดถึงตั้มมากเลยฮะนานๆเจอกันทีตั้มมอนเตอร์ฮะงานเยอะไงพี่จดทะเบียนสีอะไรพี่อย่างนี้อันนี้ฮะมาแรงทับป่ะสายลุงครับหรือแมงทับครับผมบางทีผมอยากจะถามเหมือนกันวิ่งวินครับเนี่ยถ้าดูจากจอมันได้2สีเลยนะฮะม่วงเขียวถูกต้องชมพูก็มามาครบเลยยังไงก็ต้องยังไงก็โดนอ่ะเอาไปเป็นเหลืองส้มแล้วนะยิ่งวันยิ่งหนักว่ายังไงก็โดนนะคือกระพริบตาแป๊บเดียวรถแม่งเปลี่ยนสีแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวตู้แวนโอเพ่นเข้ามาแล้วหรือว่ายังไงหรือยังนี่ฮะณัฐพลขุนอาสาครับตั้มมอนเตอร์ดีเซลนี่นะครับขอแสดงความสนใจกับตั้มมอนเตอร์ดีเซลด้วยในรุ่นปาก46และ F5 เรียบร้อยครับหลับสบายดีครับสัมผัสใหม่ของการนอนเลยนะคือนอนโตโตยังไม่ได้กินข้าวเลยครับขอบพระคุณมากครับอัตพลนะเหรอนั่นไงก็เดี๋ยวเอฟซีพี่เอกแม็กซ์46ยังไม่วิ่งครับแม่มึงพี่ขายทุกอย่างเลยนะพี่เอกเดี๋ยวผู้ปักหมุดเลยจากผิดเดี๋ยวผู้ส่งออโต้บอทไปเลยก็แซวก็แซวหลังจากจบคันนี้แล้วนะพี่เต้าเราจะเข้าไปสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับประกาศผลที่โลกเดี๋ยวไปเจอพิธีกรคนหล่อคนดังนะครับคือเราเองแล้วครับนี่เราต้องเลยมั้ยเดี๋ยวเราโปรยหัวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเตรียมเจอพิธีกรมาหาตัวยากแล้วก็โปรยตัวเองแล้วก็ไปเปิดตัวทุกคนนี่ตัวเราบ้างเดี๋ยวเราจบจากรถตู้คันนี้นะครับเราเตรียมตัวไปเจอพี่เอกที่หน้าเส้นนะครับผมเส้นไหมเส้นไหมครับพี่เอกพี่เต้ามึงมาจ้างกูอีกเฮ้ยแต่เขามานี่เขาโอ้โหสปอนเซอร์รักเลยนะพี่ผมดำยอดพี่มาแค่พันผมมา 2,500 นะพี่อยู่เป็นด้วยอยู่เป็นพูดดังด้วยบอสนั่งอยู่ข้างในพูดดังเลยขอบคุณนะครับสำหรับการไลค์การแชร์ของบ็อกซ่าเลซี่นะครับ MC ครับผมเฮ้ยไม่มีหมอนโอเคไม่มีหมอนเหยียดเทียเหยียดเทียเดี๋ยวพิธีเปิดรอละครู่ฮะคันนี้วิ่งก่อนนะฮะแล้วไปเจอพี่เต้าที่หน้าเวทีเฮ้ยพี่เอกเปล่าพี่เต้าฮะพี่เต้าพี่เต้าพี่เต้าทำไมดันกูจังวะเนี่ยเฮ้ยมือใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละต้องดันหน่อยผมว่าเราไปกัน3คนเลยดีกว่าพี่ฮะฮะอ๋อนึกว่ารถคันนี้ที่ขาวรถใครนะครับระวังเหงานะครับถ้าไม่ไปเลื่อนรถเหงานะครับเอาเรียบร้อยอย่าลิ้นนะครับรถไปนะรีบไปนี้จะลุกเป็นไฟเขาจะพูไปจุดบนหน้ารถท่านนะรีบด่วนเลยครับผมอย่าละใครอย่ายาลิ้นสีขาวอาจจะบอกนะโปรดิวเซอร์รถโปรดิวเซอร์เราหรือเปล่าเดี๋ยวอ่ะไปแล้วครับไปแล้วครับเอาใช้เวลาสถิติเวลาเท่าไหร่ครับพี่ต้าวิ่ง 13.7 13.7 โอ้อันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้เอาอยู่แล้วอันนี้น่าจะได้นะฮะนี่เอาแค่เวลาเก็บแล้วอย่างนี้ยาว14ฟา14เขาอยู่แล้วเก็บแล้วฮะเก็บรถแล้วเนี่ยเห็นตั้มนอนเตอร์น่ะเดินเดินได้แล้วยิ่งโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราดูภาพสโลว์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับเข้าสู่การเปิดครับอย่างเป็นทางการถูกไหมพี่เข้าไปสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่หน้าเส้นเลย